ไม่ได้มาร่วมงานพี่บอยมาแทนพี่บอยอันนี้พอทราบแล้วครับงานของพี่ก้องค่ะใช่ใช่ครับผมก็เป็นการสื่อสารกันเข้าใจผิดครับผมก็เลยไม่มีอะไรนะใช่ก็ผมก็เลยโทรไปถามพี่ก้องอะไรเงี้ยก็คุยกันเป็นการคุยกันที่เข้าใจผิดคือตอนแรกพี่ก้องติดต่อเรามาอยู่แล้วหรือว่าก็มันเกิดการผิดพลาดนิดหน่อยครับที่บอกว่าผิดพลาดนี่คือผิดพลาดดังเรื่องเวลาหรืออะไรเงี้ยนะครับใช่ครับก็ถามผู้จัดการครับผมอ๋อมีพาร์ทเรื่องเวลาคนก็เลยมองว่าพี่บอยมาเป็นแบบตัวเสียบแทนเราหรือเปล่าอย่าใช้คำนั้นเลยครับเกิดการผิดพลาดครับก็เลยเกิดการอันนี้เราได้คงได้คุยอะไรกับพี่บอยไหมพี่บอยไม่ได้คุยแต่คุยกับพี่ก้องครับซีเรียสกับเรื่องนี้ไหมคะไม่เลยครับบางคนก็เมาไปว่าแบบไม่เลยไม่ได้คอนเฟิร์มแต่คนเคยมองรู้แบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้แบบเสียหรือเปล่าเลยทำให้เหมือนโดนปลดอะไรนี้คงไม่น่าใช่นะครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็บอกแล้วว่าเข้าใจผิดกันเสียไหมครับเพราะว่าดูมันเหมือนกระทบกับงานอะไรกลัวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดกระทบกับงานก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในงานก็ต้องมองว่าเราเบี้ยวงานอ๋อไม่ได้เบี้ยวก็คือเข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดไม่ได้เบี้ยวค่ะถ้าตัวไปเยอะไหมคะครับถ้าตัวไปเยอะไหมอะไรนะถ้าตัวไปเยอะไหมก็ไม่ได้ซีเรียสครับบอกแล้วแบบว่าคบกันอ่ะก็หมอดูก็คือหมอดูครับผมก็เชื่อได้ครึ่งครับผมก็จริงๆมันอยู่ที่สิ่งที่เราทำทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ใช่ใครมาพอหมอจะทักอย่างนี้เรากังวลไหมครับว่าอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่แบบทำให้ห่างกันอะไรอย่างนี้ก็เราก็อย่างที่บอกนะครับเราเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนาะก็มีหลายคนก็คือหมอดูก็บางคนก็ดูว่าปีหน้าเลิกบางคนก็ดูว่า2ปีแต่งอะไรเงี้ยเออครับผมก็เชื่อบ้างเชื่อบ้างกับคิดไปงานเราก็สบายดีครับผมก็รักเลยดีหวานขึ้นเลยไหมหวานขึ้นไหมก็เป็นธรรมดาครับขึ้นลงทางด้านคิมเหมือนดูผอมลงเนาะตอนนี้ครับก็เขาโตขึ้นด้วยแหละครับด้วยโครงหน้าด้วยโครงร่างอะไรของเขาน่าจะสวยเต็มที่แล้วมั้งสวยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาแบบไหนเมื่อไหร่นะคะหรืออะไรยังไงนะครับเขาบอกแล้วก็เขาก็ดูแลตัวเองมากขึ้นควบคุมการกินไม่ได้เป็นเพราะเราขอใช่ไหมคะที่แบบไม่เขาคงอยากทำเองเพราะว่าเปิดกล้องใหม่ด้วยก็อยากจะให้เปลี่ยนลุคนะแต่เป็นก่อนหน้านี้แบบเราก็แซวเขาบ่อยกันใช่ก็แซวกันไปแซวกันมาครับก็ถือว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องจริงจังแล้วครับครับผมก็ช่วยกันออกกำลังกายอย่างตัวเราเองก็แบบเข้าฟิตเนสบ่อยครับผมก็นั่นแหละอันนี้คงคู่เป็นแบบคู่เฮลตี้กันเลยไหมคะช่วงนี้ก็ถ้าเกิดกระแสนั้นขึ้นก็จะดีมากครับเป็นกระแสที่ดีนะดีมากมีข่าวด้านลบนั่นแหละสิครับซีเรียสไหมคะของช่วงหลังออกมาก็มีข่าวด้านลบหรือเปล่าซีเรียสไหมเครียดไหมก็เมื่อก่อนเครียดแต่ตอนนี้ก็ชินแล้วครับข่าวอะไรมาก็ตอบแล้วนักกีฬาครับของซีเรียสไหมแต่ว่าก็คงเหมือนกันครับก็คงซีเรียสตอนแรกแล้วก็คงชินแล้วก็เข้าใจได้ว่าการทำงานแต่ละคนมันก็นะการทำงานแต่ว่าก็อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วกันผมก็ให้กำลังใจกันเนาะผู้ใหญ่ไม่มีเรียกคุณครับโอเคเวลามีข่าวด้านลบก็หลังก็ไม่ค่อยมีแล้วนะก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันเยอะแล้วเราก็ชินแล้วครับเวลาไปไหนมาไหนระวังกลัวไหมเดิมปกติครับเปิดมากก็อย่างที่เห็นอย่างที่เห็นจากข่าวหรือว่าอะไรต่างๆนะที่มันผ่านมามันผมก็ไม่ได้ปิดอะไรครับ